สวัสดีครับวิดีโอนี้เราจะแนะนำมาโครเรคคอร์ดของ Excel นะครับมาโครเรคคอร์ดไม่ยากอย่างที่หลายคนคิดนะครับวันนี้เราจะแนะนำกันอย่างง่ายๆมาโครเรคคอร์ดคือการบันทึกขั้นตอนการทำงานของเรานะฮะบน Excel สมมติเราเขียนอะไรลบอะไรกดปุ่มเมาส์คิมคีย์บอร์ดมันจะบันทึกไว้ให้หมดนะฮะบันทึกมาทำไมบันทึกมาเพื่อเล่นซ้ำครับเราจะได้ไม่ต้องทำงานแบบนั้นซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกๆเดือนทุกๆวันมันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานลดความซ้ำซ้อนทำให้งานเสร็จเร็วขึ้นมันเหมือนกับเทปคาสเซ็ตนักร้องร้องเพลงครั้งเดียวแต่เปิดได้หลายหลายครั้งเปิดดังไปทั่วโลกนะครับไม่ต้องเสียเวลาทำซ้ำซากทุกๆครั้งนะครับครับเรามาเริ่มกันนะฮะขั้นตอนง่ายๆของการทำมาโครเรคคอร์ดนะครับปกติถ้าเราเปิดเครื่องมาเราก็จะอยู่ที่โฮมแท็บใช่ไหมครับให้เรามาคลิกที่ View tab นะครับคลิกที่ View tab แล้วเราจะเห็นว่ามันมีมาโครนะอยู่ด้านหลังสุดนะครับสำหรับปุ่มมาโครนี้นะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนคือด้านบนและด้านล่างบนกับล่างถ้าคลิกด้านบนนี่มันจะบอกเราว่าเรามีมาโครอะไรอยู่บ้างนะเป็นการลิสต์มาโครให้เราดูว่ามีอะไรบ้างนะถ้าคลิกด้านล่างนะครับมันจะมีให้เราวิวมาโครที่มีอยู่ก็ได้หรือไม่ก็เรคคอร์ดมาโครใหม่ก็ได้หรือไม่ก็เปลี่ยนการเรคคอร์ดจาก Absolute เป็น Relative หรือ Relative Absolute นะครับซึ่งจะดูกันภายหลังนะครับตอนนี้ผมจะลองเรคคอร์ดมาโครสักตัวหนึ่งนะครับเริ่มจากคลิกที่เรคคอร์ดมาโครนะครับสิ่งแรกหลังจากเราคลิกเรคคอร์ดมาโครแล้วเราต้องตั้งชื่อมาโครนะครับในที่นี้ผมจะตั้งชื่อว่าเทสนะครับจากนั้นเมื่อเราตั้งชื่อมาโครแล้วเวลาที่เราจะให้มาโครนั้นเพลย์อีกครั้งหนึ่งหรือเล่นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราบันทึกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องกดคอนโทรลตัวใดตัวหนึ่งเช่นสมมุติว่าคอนโทรล A นะครับถ้ากดคอนโทรล A มาโครนี้จะเล่นมาโครนี้จะบันทึกไว้ที่ไหนดีมันจะมีที่บันทึก3ที่นะครับก็คือบันทึกไว้ใน Personal Macro Workbook อันนี้ก็เลยหมายถึงว่ามาโครตัวนี้จะบันทึกไว้ในที่ส่วนกลางซึ่งจะปรากฏในทุกครั้งนะฮะในทุกๆเวิร์กชีตไม่ว่าเราจะเปิดเวิร์กชีตไหนเล่นนะมันก็จะใช้งานได้กับอีกอย่างนึงก็เปิดเวิร์กบุ๊กใหม่แล้วก็บันทึกมาโครกับอีกอย่างนึงก็คือบันทึกลงในเวิร์กบุ๊กนี้ถ้าบันทึกลงเวิร์กบุ๊กนี้นะมาโครนี้จะอยู่กับเวิร์กบุ๊กเราเซฟมันจะอยู่กับเวิร์กบุ๊กมันจะไม่ไปกับที่อื่นนะครับถ้าบันทึกถ้าสมมุติเราเลือกว่า this workbook เนี่ยมาโครนี้จะอยู่กับ workbook นี้เท่านั้นถ้าสมมุติว่าเราไปเปิด workbook อื่นนะฮะมาโครนี้จะไม่มีนะครับจะใช้ไม่ได้นะฮะถ้าเป็นมาโครที่เราใช้งานเฉพาะกิจเฉพาะ workbook นี้เราก็บันทึกไว้กับ workbook นี้แต่ถ้าเป็น utility macro ซึ่งเราใช้บ่อยๆนะฮะเป็นกิจกรรมง่ายๆลบเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนฟอร์แมตอะไรเงี้ยเราจะบันทึกไว้ที่macro workbook นะครับในกรณีผมจะบันทึกไว้ที่ workbook นี้นะครับคลิกโอเคจากนั้นมันจะเริ่มบันทึกแล้วนะครับทุกครั้งต่อไปนี้ถ้าผมกดอะไรมันจะเริ่มบันทึกทุกๆอย่างที่เรากดนะครับยกตัวอย่างเช่นผมจะพิมพ์คำว่า test นะครับลงตรงนี้นะครับแล้วกด enter จบนะครับตอนนี้ผมจะหยุดการบันทึกแล้วง่ายๆนะครับผมก็ไปที่ macro นี้นะครับกดส่วนล่างนะอย่ากดส่วนบนกดส่วนล่างกดส่วนล่างก็จะมีให้เราเลือก stop recording macro นะครับผม stop recording macro เสร็จแล้วตอนนี้ผมลบตัวนี้ทิ้งนะครับลบไปแล้วนะฮะแล้วผมลองกด control a นะครับเห็นไหมฮะมันจะเล่นให้เราโดยอัตโนมัตินะครับเป็นวิธีประหยัดตอนนี้ถามว่ามาโครทำไมมันถึงรู้ว่าเราจะต้องพิมพ์เทสแล้วก็กด enter เพราะมาโครบันทึกขั้นตอนทำงานของเรานะฮะมันบันทึกยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับอันนี้มี workbook 2อันนะครับ workbook 1นี่นะครับ workbook 2แล้วก็ personal workbook นะตอนนี้ผมอยู่ที่ workbook 1นะครับที่ workbook 1เนี่ยในโมดูลนะโมดูล1เนี่ยเราดับเบิลคลิกเข้าไปจะเห็นว่ามันมีการบันทึกมันการบันทึกไว้นะฮะบ
มันบอกว่าสับเทสก็คือชื่อมาโครเมื่อกี้ที่เราบันทึกนะครับบันทึกเป็นภาษาคำพูดที่เราอ่านและเข้าใจนะครับ range G3 ก็คือไปที่ range G3 select นะครับจากนั้นที่ active cell นะครับพิมพ์คำว่า test นะแล้วก็ range G4 select ก็คือไปที่ range G4 สังเกตไหมครับขั้นตอนการทำงานที่เราสนใจจริงๆก็คือ active cell formula C1 test นะส่วนอันบนเนี่ยไม่สำคัญเท่าไหร่ไม่มีผลต่อการทำงานเราสามารถลบทิ้งได้นะครับถ้าอยากจะลบทิ้งเห็นไหมฮะผมแก้มาโคแล้วแล้วก็อันนี้ลบทิ้งโอเคมาโคผมเปลี่ยนไปแล้วนะครับเห็นไหมด้านบนนี้มันจะมีการบันทึกคอมดิสคริปชันของเรานะที่เราบันทึกเมื่อกี้นี้แล้วก็บันทึกช็อตคัทคีย์ด้วยว่าเราใช้ช็อตคัทคีย์อยู่อะไรอยู่นะครับถ้าวันหลังลืมนะเราสามารถมาดูได้ว่าอ้อมีช็อตคัทคีย์ไหนนะที่จะเล่นมาโคนี้นะสมมติผมย้ายมาที่นี่นะครับผมมากดคอนโทรล A ข้างหนึ่งนะมันก็จะเล่นให้เลยโดยที่ไม่เปลี่ยนเซลล์นะฮะเพราะว่าในนี้คำสั่งก็คือที่เซลล์ที่ผมกำลังอยู่นี้ให้พิมพ์คำว่า test นะครับเห็นไหมมาโครไม่ยากอย่างที่คิดนะครับตอนนี้เรามาดูว่าขั้นตอนการทำงานที่ลดความซับซ้อนมันทำยังไงบ้างสมมติว่าปกติแล้วผมต้อง format เซลล์นะฮะformat cell เซลล์นี้นะฮะผมจะลองบันทึกนะฮะการ format cell เซลล์นี้ให้มีฟอนต์มีไซส์มีสีต่างๆกันซึ่งมันต้องทำงานหลายสเต็ปนะฮะยกตัวอย่างเช่นเริ่มบันทึกนะครับ macro record macro นะฮะตั้งชื่อว่า format cell นะครับใช้คอนโทรลอะไรดีคอนโทรล F นะครับใช้คอนโทรล F บันทึกที่ไหนดีสมมติว่าคราวนี้ผมบันทึกลงใน Personal Macro Workbook นะครับอันนี้มันหมายความว่าผมสามารถจะเล่น Macro ตัวนี้ได้ถึงแม้ว่าผมจะเปิด Workbook ไหนก็ได้ผมก็สามารถจะมี Macro ตัวนี้ติดไปตลอดไปเขาเรียกกลายเป็นutility macro ตัวหนึ่งนะครับก็ test cell นะโอเคตอนนี้มันจะเริ่มบันทึกแล้วนะครับเราสังเกตได้นะฮะเราคลิกที่นี่จะเห็นว่ามันมีปุ่ม stop record macro แปลว่า macro เริ่มบันทึกแล้วตอนนี้ผมกลับไปที่แท็บ home นะครับผมก็จะเปลี่ยนฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นนะฮะ16แล้วก็เปลี่ยนฟอนต์ด้วยนะครับฟอนต์เป็น Arial Black นะฮะเป็นโบด้วยเปลี่ยนสีด้วยนะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็ไฮไลท์สีเหลืองข้างหลังโอเคเห็นไหมฮะขั้นตอนนี้หลายคลิกหลายการทำงานนะแล้วผมก็กลับไปที่วิวนะครับแล้วก็ไปที่มาโครด้านล่างเนี่ยนะครับคลิกลงมาแล้วก็ stop record macro นะครับโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เรามาดูนะฮะมาโครที่ผมเรคคอร์ดไปใหม่นี่มันจะไปเก็บไว้ที่ personal workbook นี่นะครับนะเก็บไว้ที่ใต้โมดูลแล้วก็โมดูล1หรือโมดูล2ก็ได้นะจะเห็นว่าคราวนี้การบันทึกซับซ้อนขึ้นแล้วมันจะบอกว่า select font นะแล้วก็เปลี่ยนฟอนต์เป็น Arial Black size 16นะเห็นไหมขั้นตอนการทำงานมันเข้าใจได้นะแล้วก็ฟอนต์เป็น bold นะฟอนต์เป็น bold แล้วก็สีพื้นนะ pattern color ทีนี้เรามาลองดูนะฮะถ้าสมมติผมเลือกเซลล์นี้นะครับแล้วผมก็กดคอนโทรล F นะเห็นไหมผมไม่ต้องกดหลายสิบขั้นตอนแค่กดคอนโทรล F ก็ทำงานได้แนวทางการประยุกต์มีหลายๆอย่างนะครับที่คุณสามารถเอาไปประยุกต์ได้นะครับอันนี้วันหลังเราจะเสนอแนวทางการประยุกต์ที่น่าสนใจนะฮะแต่อันนี้อยากจะให้รู้ว่าเราเรคคอร์ดได้ยังไงถ้าสมมติว่าเรามาดูที่มาโครตรงนี้นะครับเราวิวมาโครเราก็จะเห็นว่า
เรามีมาโคร2ตัวนะครับตัวหนึ่งชื่อเทสนะอยู่ในเวิร์กบุ๊กนี้อีกตัวหนึ่งชื่อ Personal นะอยู่ใน Personal Workbook นะครับถ้าเราจะโชว์เฉพาะมาโคร ที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กนี้เท่านั้นก็จะเห็นว่ามีแต่เทสถ้าโชว์ใน Personal Workbook อย่างเดียวนะก็จะเห็นว่ามี Format Cell นะฮะแล้วก็ Workbook 2บุ๊ก2นี่ไม่มีมาโคร นะครับถ้าเราจะเปลี่ยนสมมติว่าผมแบบอยากจะเปลี่ยนนะสมมติว่ากลับไปที่ Workbook This Workbook นะฮะ Test นี่นะครับผมอยากจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนช็อตคัทคีย์ครับ A ไม่เอาแล้วนะผมจะเปลี่ยนเป็น B ก็ได้นะครับโอเคนะครับแล้วผมจะรันจากที่นี่เลยก็ได้นะครับแต่เอาใหม่ดีกว่าผมมาท็อปแคนเซิลก่อนนะครับแล้วมาที่นี่นะฮะแล้วผมกด Ctrl B จะกลายเป็นเทสต่อไปนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเรคคอร์ดมาโครแบบ Absolute และแบบ Relative นะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่เซลล์14เนี่ยนะครับโร14เซลล์ A เนี่ยนะครับผมจะเรคคอร์ดมาโครตัวหนึ่งนะครับเรคคอร์ดมาโครผมจะขอเรคคอร์ดมาโครนี้ชื่อว่า Move Cell ครับแล้วก็ใส่ตัวคอนโทรล D นะครับคอนโทรล D เป็นตัว Activate เวลาให้มาโครทำงานจะเรคคอร์ดที่ This Workbook เท่านั้นนะMove to left นะครับ move ไปทางซ้ายคลิกโอเคนะครับจะเห็นไหมฮะทางด้านมาโครเนี่ยครับมันจะเริ่มสร้างมาโครไว้ให้ละมาโครชื่อสับ move cell นะ description ก็คือ move cell macro move to left คีย์บอร์ดช็อตคัทก็คือ control d นะสิ่งที่ผมจะทำอันนี้ก็คือผมจะแค่คลิกที่เซลล์นี้นะฮะมันก็จะบอกว่าผมเริ่ม select เซลล์ A 14แล้วนะครับเห็นไหมครับทางด้านมาโครจากนั้นผมกดลูกศรไปทางด้านซ้ายทีหนึ่งมันก็จะกลายเป็น range B 14แล้วนะครับตอนนี้เห็นไหมเป็น B 14แล้วก็พิมพ์คำว่า test นะแล้วก็กด enter เห็นไหมก็บอกว่า active cell ก็คือเซลล์ที่ผมอยู่ขณะนี้พิมพ์คำว่า test ลงไปแล้วก็จากนั้น move ไปที่เซลล์ที่B 15ไอ้กรณีการเรคคอร์ดแบบนี้นะเราเรียกว่าเรคคอร์ดแบบ Absolute นะ Absolute ดียังไง Absolute ดีตรงที่ถ้าเราเรคคอร์ดที่ไหนมันจะทำงานที่นั่นนะครับแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับสมมติว่าผมต้องการพิมพ์คำว่า Test ที่อื่นนะผมจะพิมพ์ไม่ได้เลยเพราะว่าทุกครั้งมันจะเริ่มเปิดฉากมันก็จะ Move Cell มาที่ B 14ทันทีนะฮะแล้วจะมาพิมพ์คำว่า test โอเคครับสมมุติผม stop record มาโครนี้ก่อนนะครับนะแล้วก็ลบตัวนี้ออกไปถ้าผมกด control D เมื่อไหร่นะครับมันจะมาพิมพ์ที่เดิมนะฮะแต่นี้ผมถ้าผมอยากให้พิมพ์ที่นี่มันทำไม่ได้ละถ้าอยากให้พิมพ์ที่นี่มันทำไม่ได้นะครับแต่นี้เราต้อง record มาโครใหม่นะครับเรคคอร์ดมาโครอีกครั้งนึงนะฮะอันนี้ผมจะพิมพ์คำว่า relative type นะฮะผมขอเป็น control s นะครับ control s พิมพ์ที่ workbook นี้นะ relative นะฮะโอเค relative testการทำ relative record นะเราต้องกลับมาที่นี่แล้วมาคลิกตรงนี้นะครับแปลว่า use relative reference นะครับคลิกตรงนี้ทีหนึ่งก่อนนะจากนั้นมันเซตมาโครมาให้ผมแล้วนะครับผมเตรียมนะผมก็พิมพ์คำว่า test นะแล้วกด enter เห็นไหมครับว่ามันบอกว่าหลังจากที่ผมพิมพ์คำว่า test แล้วกดคำว่า test เสร็จมันก็จะย้ายเซลล์มาที่ offset
1 0ก็คือย้ายเซลล์ลงมา1โลนะครับถ้าสมมุติว่าผมกลับขึ้นมาที่นี่อีกทีแล้วพิมพ์คำว่าเทสอีกครั้งนึงจะเกิดคำว่าเทส2ครั้งนะครับเนี่ยอันนี้เป็นการเรคคอร์ดแบบ relative ตอนนี้ผมจะ stop record macro นะครับ macro stop record macro ตอนนี้ผมลองมาย้ายเซลล์ที่นี่นะครับแล้วผมกด Ctrl S นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะทำงานหน้าตำแหน่งที่ไหนก็ได้เพราะมันเป็น relative กับของเก่ามันไม่ใช่ absolute นะครับเห็นไหม Ctrl S แต่ถ้าสมมุติคุณต้องการทำ report format report คุณอาจจะใช้ absoluteแต่ต้องการทำ utility macro คุณอาจจะใช้ relative ก็ได้ก็ขอให้เลือกเอานะครับระหว่าง relative กับ absolute ขึ้นกับ application ของคุณนะครับขั้นตอนสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับตอนที่เราจะ save workbook นะครับถ้า workbook เรามี macro นะฮะเวลาจะ save workbook เนี่ยนะfile save as นะเวลา save workbook ปกติเราจะ save workbook เป็นทั่วไปนะเราจะ save workbook เป็น xlsx นะครับแต่ว่าถ้ามี macro ด้วยนะฮะนี่ครับ excel macro enable workbook นี่เราต้องเซฟเป็น xlsm นะครับมันถึงจะมี macro ติดไปด้วยไม่งั้น macro เราจะไม่ไปแต่ workbook นะครับจากนั้นก็เซฟจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ